สำหรับคลิปนี้นะคะได้มาที่สลาลมรีสอร์ทนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีนัดกับครอบครัวของยัวเบต้ากูแคนนะคะเพื่อที่จะมายืนยันเนาะว่ายัวเบต้ากูแคนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรู้จักกับครอบครัวยัวกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคลิปนี้นะคะเน้มีโอกาสได้มาเจอกับครอบครัวสปริงซีซั่นนะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่นำพาให้เน้เนี่ยได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของยัวเบต้ากูแคนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะท่านแรกเลยนะคะอันนี้คือคุณป้าป๋าเดี๋ยวเน้จะให้แต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวนะคะแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนเอาไปท่านแรกก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับผมก้องประพัฒน์นะครับธนกุลธัญวัฒน์ครับสวัสดีครับฟิล์มนะครับก็เป็นลูกชายกับป้าป๋านี่แหละแล้วก็ดูแลพาร์ทของการตลาดนะครับสวัสดีครับผมเน็ตนะครับก็เป็นลูกชายป้าป๋าอีกคนหนึ่งเหมือนกันทุกวันนี้ก็ดูแลในส่วนของเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ถึงว่าวัตถุประสงค์ในการที่เขาเอาแบรนด์ยัวเบต้ากูแคนเนี่ยมาให้เราทานเนี่ยมีเป้าหมายหรือว่ามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างเดี๋ยวถามคุณป้าป๋าก่อนแล้วกันนะคะก็คือจริงๆจุดประสงค์เริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวนะครับซึ่งปกติเราจะดูแลเรื่องครอบครัวกันเป็นหลักนะครับตอนนี้เราก็ดูหาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะแล้วก็มาใช้ในครอบครัว เรามีปัญหาเยอะหน่อยในแง่หนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของลูกชายคนเล็กก็คือนี่นะครับคนนี้เขาป่วยบ่อยนะครับป่วยบ่อยมากแล้วก็ต้องหาหมอประจำนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เจ็บป่วยอีกหาหมอแล้วก็ทานยาหาหมอแล้วก็ทานยานะครับก็เป็นอยู่เป็นประจำเลยจนกระทั่งตอนหลังเรามองว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้สุขภาพเขาแข็งแรงนะครับเขาก็ให้เขาออกกำลังกายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาอาหารเสริมมาทานนะฮะแรกๆเราก็เริ่มจากเบต้ากูแคนนะครับแล้วก็มาลองทานดูผลปรากฏว่าสุขภาพเขาดีขึ้นนะครับเขาก็อาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงนะครับเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเราทำหาอาหารเสริมที่ทำให้คนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีสุขภาพเสริมให้สุขภาพเขาดีขึ้นบ้างนะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพเขาเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราควรจะนะฮะมาทำแล้วจุดประสงค์เราก็เลยพยายามที่หาที่สิ่งที่ดีนะฮะเพื่อมาส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ฟิล์มนี่ตอนนี้ตำแหน่งในบริษัทเป็น marketing จริงๆในงานของฟิล์มที่ในออฟฟิศฟิล์มครับก็ในสปริงซีซั่นเนี่ยฟิล์มดูเป็นการตลาดก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดใช่ครับจริงๆเมื่อกี้อย่างที่ป้าป๋าเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นนะครับจริงๆในชีวิตฟิล์มเป็นคนทำอะไรแล้วสุดมากๆเลยตั้งแต่เรียนละแล้วจริงๆถ้าเพื่อนๆที่ทำงานณปัจจุบันเนี้ยก็จะรู้ว่าฟิล์มทำงานค่อนข้างหนักก่อนหน้านี้เราก็ฟิล์มก็ดูแลสุขภาพปกติครับออกกำลังกายทานวิตามินซีเงี้ยแต่จริงๆก็ยังป่วยค่อนข้างบ่อยอาจจะแบบปีหนึ่ง2ครั้งก็จะมีเข้าโรงพยาบาล นะครับจริงๆเราก็เลยพยายามจะดูว่าเอ้ยแล้วเราจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วฟิล์มก็เลยปรึกษาพี่เน็ตเนี่ยแหละเพราะว่าเขาเองค่อนข้างดูแลสุขภาพมากกว่าฟิล์มด้วยซ้ำว่าเอ๊ะพี่เน็ตดูให้หน่อยสิว่ามันมีอะไรที่สามารถทานเพิ่มนอกเหนือจากวิตามินซีได้ไหมเพราะจริงๆวิตามินซีมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทานแล้วแบบดีสำหรับสุขภาพแต่ฟิล์มเองก็ยังอาจจะยังดูแลตัวเองได้ไม่เพียงพอเขาก็เลยไปเจอตัวของเบต้ากูแคนนะครับซึ่งในตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเราก็เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันช่วยอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องของการทำให้สุขภาพเราป่วยน้อยลงได้เราก็เลยลองซื้อผลิตภัณฑ์มาลองทานก่อนนะครับเราก็เลยลองทานกันมาเองแล้วสุขภาพเราในครอบครัวกันเองเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็เลยแล้วทำไมเราไม่ในเบต้ากูแคนในเมืองไทยมันมีเยอะมากมากไหมเราก็สังเกตว่าเบต้ากูแคนในไทยส่วนใหญ่เนี่ยราคาสูงมากๆสูงมากๆ
มันก็เลยน่าจะเป็นการยากในการที่จะดูแลสุขภาพถ้าเราจะต้องจ่ายถึง 3-4 พันในการดูแลสุขภาพตัวเองครับเราก็เลยมองว่าเออถ้าเราต้องการจะให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่เข้าถึงได้แล้วคุณภาพดีนะครับก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์ยัวนะครับซึ่งจริงๆในตัวของแบรนด์ยัวเนี่ยมันมีเหตุผลเหมือนกันครับพี่เนว่าคำว่ายัวเนี่ยมันคือของคุณแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพเรามักจะลืมมันไปจนกว่าเราจะเจอปัญหาของเราเองเช่นเราป่วยละเราฟิล์มก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่ฟิล์มเริ่มรู้สึกเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราสามารถสร้างแบรนด์ยัวที่จะเตือนให้คุณว่านี่คือของคุณนะนี่คือของที่คุณควรจะรักปกติหลายๆครั้งอ่ะเราเวลาที่เรามีของเราเองอ่ะหลายๆอย่างเราจะรักมันนะแต่เราลืมไปเรื่องสุขภาพตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้รักมันจนกว่าเราจะมีปัญหาฟิล์มก็เลยฟิล์มกับพี่เนทแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็อยากจะให้แบรนด์ยัวเป็นเครื่องเตือนใจอันนึงให้เราแบบรักสุขภาพมันก็เลยเป็นแบรนด์ยัวตัวนี้ขึ้นมานะครับให้พี่เนทลองพูดถึงแบรนด์ยัวหรือว่าตัวของเบต้ากูแคนมากขึ้นได้ครับอันนี้ก็จริงๆผมเนทเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า operation manager ก็คือจะคอยดูเกี่ยวเรื่องการเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องการปฏิบัติการการผลิตประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นคอยโคกับน้องฟิล์มนั่นแหละที่เขาจะดูในเรื่องของ marketing หรือว่าการทำการตลาดนะเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นทีนี้ต่อจากที่น้องฟิล์มบอกว่าแล้วทำไมเราถึงมาเป็นเบต้ากลูแคนเหมือนปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวเสริมตัวหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราโอเคขึ้นนะแต่เราก็ต้องควบคู่ไปกับอย่างอื่นด้วยเช่นเราปรับเปลี่ยนการทานอาหารเราออกกำลังกายมากขึ้นพักผ่อนให้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนเบต้าแคนมันเป็นตัวเสริมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยนะที่ดีทางผมก็เลยไปซอร์ซิ่งก็คือไปหาแหล่งวัตถุดิบที่เราคิดว่าจะพยายามหาแหล่งที่มันคุณภาพที่ดีเท่าที่เราจะหาได้ในโลกเราใบนี้หลายๆประเทศเนี่ยในที่สุดเราก็มาลงเอยที่ตัวที่สวิตเซอร์แลนด์พี่เนมซึ่งเราก็คิดว่าเราอยากทำผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีทุกคนโดยเฉพาะในคนไทยเนี่ยเข้าถึงได้ก็เหมือนอย่างที่เราได้ลองมาเองกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราสุขภาพโอเคขึ้นนะเราก็เลยมาลงเอยที่ตัวนี้ที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเทคโนโลยีของสวิตเซอร์แลนด์ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับนะครับในเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์ที่เทคโนโลยีดีเทคโนโลยีในการสกัดที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะได้ประโยชน์นะจากการที่เขาสกัดออกมาแล้วโอเคอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจะเหมือนเซตราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อให้มีประโยชน์อันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เน้นที่ธรรมชาติจริงๆใช่แล้วเราก็พยายามจะใช้ธรรมชาติที่สุดโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีในร่างกายของเราเพราะนั้นไม่ใช่วิถีของชีวิตเราอยู่แล้วนะครับทราบว่าน้องเน็ตก็เป็นภูมิแพ้อาหารแฝงป่ะใช่ครับส่วนหนึ่งทีนี้อย่างทุกวันนี้เราก็พยายามนอกจากการทานเบต้ากลูแคนไปด้วยแล้วเราก็พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราด้วยเราก็พยายามอย่างเน็ตส่วนตัวเนี่ยในก็เริ่มทานอาหารที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นลดอาหารที่เรียกอะไรผ่านการแปรรูปทั้งหลายลงอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหมือนอย่างที่เรารู้เนื้อแดงทั้งหลายอย่างเงี้ยครับไส้กรอกเงี้ยเราพยายามลดลงของทอดของมันทั้งหลายเราพยายามมาทานผักผลไม้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็มีชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนะอะไรอย่างนี้ครับทั้ง3ท่านเนี้ยนะคะเขามีการใช้ผลิตภัณฑ์มา7ปีแล้วอย่างที่เนคเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเนาะซึ่งผลลัพธ์จากการใช้เนี่ยนะคะเราก็อย่างที่เห็นทุกคนก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดูอย่างน้องฟิล์มเนาะเนี่ย คือดูคนหน้าตาใช้เบต้ากูแคนมา7ปีนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้ไหมคะทั้ง3ท่านเนี้ยค่ะทุกวันยังทานอยู่ทุกวันเลยครับจริงๆในครอบครัวฟิล์มทั้งหมดทานหมดแม้แต่อย่างอันนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ฟิล์มพี่สาวพี่ชายแม้แต่หลานน้องก็4ขวบก็ทานอยู่ลูกสาวเนี่ย4ขวบใช่ก็ให้ทานด้วยถูกต้องใช่เพราะว่าจริงๆตัวเบต้ากูแคนนะครับจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีเคมีคอลอะไรต่างๆก็เลยมีความปลอดภัยในของเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยว่าเป็น GRAS ภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า generally recognized as safe คือเป็นอาหารประเภทอาหารที่ปลอดภัยเหมือนเทียบเท่ากับการทานอาหารเลย
ใช่ครับนั่นถึงเป็นเหตุว่าจริงๆแม้แต่ในเด็กในต่างประเทศเนี่ยก็มีสามารถทานเบต้ากลูแคนได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถทานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมควบคู่กับการดูแลสุขภาพทั่วไปเลยออกกำลังกายทานอาหารดีๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยครับใช่ครับครับก็วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีของครอบครัวของผมเนมีเนสตะแล้วก็ได้ต้อนรับนะฮะอคันตุกะก็คือท่านผู้บริหารบริษัทสปริงซีซั่นนะครับแล้วก็ได้มาที่สลานลมรีสอร์ทครัวสลานลมรีสอร์ทแล้วก็วิวทิวทัศน์ทัศนียภาพก็รู้สึกเป็นไงครับถูกใจนะครับรสชาติอาหารเป็นไงครับอร่อยมากครับครับอร่อยมากครับ5เมนูวันนี้เป็นความสุขในด้านทานอาหารและอย่างนึงอีกสักพักประมาณ2ชั่วโมงผมก็คงจะได้มาฟิตเนสอาบน้ำว่ายน้ำแล้วก็อบซาวน่าแล้วก็แจ้งให้เพื่อนๆทุกคนนะแฟนคลับของคุณเลทั้งหลายว่าผมทานเบต้ากลูแคนมาประมาณ1ปีแล้วฮะแล้วก็เช้าเย็นแล้วก็รู้สึกว่าผมแข็งแรงมากที่สุดก็ถามคุณเน่ว่าแข็งแรงป่ะแข็งแรงค่ะก็อันนี้ก็เป็นการเหมือนยืนยันเพื่อให้ทุกคนแบบรู้สึกมั่นใจนะคะในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่าคือเน่เนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนว่าเวลาที่เราเลือกใครสักคนเนาะก็อยากที่จะแบบใช้ชีวิตร่วมทางไปด้วยกันให้แบบตลอดรอดฝั่งอะไรแบบนี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่นำเข้ามานะคะอันที่หนึ่งก็คือต้องปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือผลลัพธ์ปลอดภัยแล้วต้องเห็นผลลัพธ์ด้วยนะคะเห็นผลลัพธ์ในการใช้เนาะส่วนผลิตภัณฑ์ยัวเนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่ราคาถูกที่สุดนะถ้าพูดถึงเบต้ากลูแคนนะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยโดยเฉพาะครอบครัวของยัวนะคะที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับเนคุณอาแล้วก็ถือเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับด้วยก่อนจะจบกันไปนะอยากให้คุณป้าป้าเนี่ยตบท้ายสักนิดนึงเนจะบอกว่าเนประทับใจในส่วนของยัวเนี่ยไม่เพียงแต่ประทับใจตัวผลิตภัณฑ์ที่เนได้ทดลองใช้เองนะคะแต่ในส่วนของการดำเนินชีวิตของป้าป้าที่มีแบบเขาเรียกว่าเอาแก่นแท้ของครอบครัวเนี่ยเนาะมาแบบคือให้เราได้เห็นนะว่าต้นตอของความสำเร็จไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะมันต้องมีความเขาเรียกว่าความแน่นแฟ้นในครอบครัวความรักความสามัคคีในครอบครัวซึ่งเดี๋ยวให้ป้าป้าพูดถึงตรงนี้นิดนึงว่าป้าป้าทำยังไงบ้างเกี่ยวกับลูกๆที่แบบน่ารักเนาะมีลูกที่ว่าง่ายเชื่อฟังอะไรแบบนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะก็พยายามสอนเขาด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็ให้เขามองเห็นในสิ่งต่างๆที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเพราะว่าไม่ใช่นั้นเนี่ยถ้าก็ไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับให้เห็นในสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้เห็นว่าผลของสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เหตุรู้ผลแล้วก็จะวางตัวในสิ่งที่ดีและขอให้เห็นในประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลักนะฮะดังนั้นเราทำโปรดักต์เนี่ยเราพยายามที่จะให้เกิดผลดีนะฮะกับผู้ใช้นะครับแล้วก็ให้เขาสุขภาพแข็งแรงถ้าเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องพยายามปฏิบัติตัวในแง่การดูแลสุขภาพตัวเองนะครับออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับโอเคเนาะก็สำหรับในคลิปนี้เราก็จะลาไปด้วยสโลแกนขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาแล้วก็อย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะบ๊ายบายThank you.
เดี๋ยวเขามาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขามานั่งที่นี่ใช่ไหมเขาจองที่ไหนไม่รู้ค่ะ